นายวิสิทธิ์สิงห์สุวรรณนายพิเชษฐ์วิริยะพานคำถามทั่วไปขอนำเรียนว่าจังหวัดนครพนมต่อปีแต่ในช่วง2ปีที่ผ่านมาตกเฉลี่ยแค่600มิลลิเมตรต่อตันบกมีอำเภอ32อำเภอนะครับว่าจังหวัดนครพนมนั้นเรามีของโคราชอยู่ทั้งประเทศผมนายธานีชนากลางประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรที่หมายจำกัดท่านยังย้ำในกรมเสมอว่าถ้าท่านรัฐมนตรีท่านดาฝ่ายของกระทรวงเกษตรเราพยายามไปดูแลเรื่องเล็กทางจากความเดือดร้อนเริ่มต้นซึ่งทราบว่าจากสากลจะเยียวยาเรามาให้กำลังใจกันว่าทำอย่างไรเราจะต่อสู้ต่อไปสุดท้ายนี้นะทางโคราชก็มีท่านดีช่วยพาณิชย์ซึ่งเราได้คนที่เป็นนายเราอันนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องตัดสินใจเข้ามาดูให้กับพี่น้องชาวโคราชบ้างไงนะเป็นบางส่วนจะคิดว่าคุณจะไปทำความเดือดร้อนที่จะไปหาข้าวตาวข้าวไหนค่ะวันนี้ก็ถือว่าพวกเรานะคะได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะพร้อมด้วยเอ่ยนำในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ห่วงใยกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งอำเภอพิมายนะคะก็ถือว่าเป็นอำเภอหนึ่งค่ะที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากนะคะถือว่าวันนี้ค่ะพวกเราชาวสมาชิกสหกรณ์เกษตรพิมายจังหวัดนะคะได้รับเกียรติเป็นสูงค่ะหลักเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะก็เป็นความร่วมมือกันค่ะระหว่างสำนักงานสภาเนี่ยแรกก็คือเครื่องอุปโภคบริโภคค่ะและอย่างที่สองค่ะเมล็ดพันธุ์และผลหมักเติมอากาศ